เรียบร้อยครับอีกรูปหนึ่งนะครับผม1 2 3เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมว่าโลกรูปหนึ่ง1 2 3ยัดนะครับเรียบร้อยครับผมจะทำรายการใหม่ความเจ็บเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาทางช่องบูมบอย
ความจริงจากใจ
ของกองจ่า1 2 3ครับOh,
มาพ่อแฟนอาชุนี้เตะจังหวะขึ้นมาสักนิดนึงแล้วกันนะครับฝากซิงเกิลนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากซิงเกิลของถึงตั้มสุตาแล้วกันนะครับล่าสุดเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาในรายการไมค์ทองคำ7นะครับผมดนตรีมันเล่นในลีลามันมันส่งเสียงเป็นไฟให้แต่สุขสันต์นับมามวลนับกันมาเด้อครับเด้อมาเด้อครับเด้อเอามามวลดังทุกเทศกาลเอามาได้เจอจากงานบุญงานประเพณีนับห้องมักมูลหน้าตาดียังบอกมีแฟนแต่บอกขาดเคลและเสียงเพลงมันมวลมาเต้นกันในคุณตลกอบอุ่นมาเต้นกันในคุณตลกอบอุ่นผู้ดันมาปวดข้อเสียงเนเดอร์เอาข้อเสียงเนเดอร์ความคนก็แสบแสบหลายอีกนำจากที่คือซีดีเด้อก็คือซีดีเด้อผมมีคำคำแนะนำสักพูดหนึ่งจัดให้แล้วกันนะครับตอนนี้นะขยับหลังมาสักนิดนึงแล้วกันนะครับกับพวกเราเดินไปเรื่อยสิแล้วกันนะจ๊ะมาได้เจอคนนำเสนอนักห้องมักมวลหน้าตาดียังบอกมีแฟนแต่บอกขาดแคลนและเสียงแคลนมันมูลมาเต้นกันในหุ่นตลกอบอุ่นมาเต้นกันในหุ่นตลกอบอุ่นผู้ใดมาปวดข้อเสียงเด้อคำสอนละกิเลสตัณหารักอาวรณ์
คือคำสอนพระองค์พระสัมมากราบสวัสดีครับท่านมีเกียรติที่เคารพท่านพ่อแม่พี่น้องพี่บรรดาทุกท่านนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันอันมงคลอันยิ่งใหญ่เป็นวันมหาบุญกับครอบครัวแซ่ซิมนะครับท่านมีเกียรติครับวันนี้เรามาด้วยกันพร้อมเพียงกันมาแสดงความยินดีนะครับและมาแสดงความปิติกับครอบครัวแซ่ซิมนะครับวันนี้เรามีแขกผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับให้ความเมตตาให้ความกรุณามาแสดงความดีอย่างมากมายนะครับช่วงเวลานี้ครับเป็นช่วงที่ต้องเชิญพ่อนาคและพ่อและแม่พ่อนาคขึ้นเวทีเพื่อขึ้นมากล่าวกับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพที่มาในงานนี้ในงั้นขอเชิญครอบครัวแซ่ซิมรวมทั้งพ่อนาคขึ้นไปทีช่วงนี้บัดนี้ขอครับเป็นเชิญครับให้นาคยืนตรงกลางเวทีนะครับและส่วนคุณพ่อนาคอยู่ด้านขวามือนะครับแม่นาคอยู่ด้านซ้ายนะครับท่านที่มีเกียรติครับวันนี้เป็นวันมงคลมหากุศลอันยิ่งใหญ่นะครับที่ผู้ชายไทยที่ต้องสนองคุณบิดาและมารดานะครับก็ตอบแทนค่าที่พ่อแม่ได้อุปการะเลี้ยงดูมาชายไทยนั้นมีการตอบแทนค่ามี2ประการประการแรกคือต้องเป็นทหารเพื่อตอบแทนชาติแผ่นดินประการที่2เพื่อตอบแทนค่าน้ำนมนะครับวันนี้พ่อหน้านะครับนัตพลแท้ซิมหรือนาคนัทนะครับวันนี้ถือโอกาสได้ตอบแทนค่าน้ำนมของคุณพ่อและคุณแม่นะครับช่วงเวลานี้ครับก็เป็นช่วงที่มีแขกที่มีเกียรติหลายท่านนะครับที่ให้ความเคารพให้ความนับถือให้มาในงานร่วมวันนี้หลายๆท่านนะครับก็จะเป็นตัวแทนขึ้นมาเวทีขึ้นมาคล้องพวงมาลัยให้กับพ่อหน้านะครับท่านแรกขอได้กราบเรียนเชิญนะครับน้าสินชัยปานเนตรนะครับขึ้นไปทีขึ้นมาคล้องวาลัยกับพ่อนาคด้วยครับแล้วก็คนที่สนใจความพักตามมาเลยครับคุณนาติยาวินโกมินนะครับที่วัดโบสถ์นะครับคุณนาติยาวินโกมินขึ้นมาเลยครับรวมทั้งคุณพี่สมใจคำพักนะครับเชิญครับคุณพี่สมใจและคุณนัตยาวินโกวินอยู่ไหนครับตามมาเลยครับตามมาเลยครับและทุกคนที่ทางหน้านะครับให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างสูงนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนเรียนเชิญท่านอาจารย์นุชรียุทธเสรีด้วยครับและตามด้วยท่านผอ.อุดมขุนกจีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางระหงนะครับนะครับตอนนี้จะมีตัวแทนนะครับท่านมีเกียรตินะครับขึ้นมาเขาบูรณาให้กับพ่อหน้านะครับเพื่อเป็นคุณมงคลกับพ่อหน้านะครับวันนี้ก็เป็นหน้าคนครับคนนี้ก็ร่วมกับสมภารเป็นพระภิกษุแล้วนะครับขอเชิญนะครับนาฏยาวินโกมินนะครับท่านอาจารย์นุชรียุทธเสรีท่านอาจารย์พ่ออุดมขุนกจีนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับ
ตามด้วยครับท่านอบต.สมศรีดีเสมอนะครับอบต.หมู่ที่9และท่านอบต.วิมลประเสริฐพรศักดิ์นะครับท่านอบต.หมู่ที่9ก็กลับเรียนเชิญครับขึ้นเวทีข้อมูลไลน์กับพ่อหน้านับเลยครับและเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่หมู่ที่9บางกลางครับท่านผู้ใหญ่สุคนคล้ายเกียวนะครับหลังจากนั้นเขากลับเรียนเชิญนะครับขึ้นข้อมูลไลน์นะครับให้กับพ่อหน้านับด้วยครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพ่อหน้านะครับคนนี้ก็ได้เป็นเพศอีกเพศหนึ่งนะครับท่านอบต.วิมลประเสริฐพรศักดิ์นะครับท่านอบต.หมู่ที่9ท่านผู้ใหญ่สุคนไข่เกียวท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ของตำบลบางกลางนะครับกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับนะครับเห็นว่าวันนี้มีพี่ป้าน้าอานะครับก็เป็นพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับก็มีบุญไกลนะครับนะครับวันนี้มีท่านมีเกียรติขึ้นเป็นตัวแทนขึ้นเวทีนะครับขึ้นมาคล้องพวงมาลัยกับพ่อหน้ากับหลายๆท่านด้วยกันนะครับซึ่งจันทภาพเตรียมพวงมาลัยไว้15พวงนะครับท่านมีเกียรตินะครับสคริปต์ก็วกไปวกมานะครับผมก็อ่านตามสคริปต์ที่เขียนนะครับนะครับคุณแม่สมใจสีแก้วนะครับขึ้นได้ยังลูกหลานพามาด้วยครับนะครับที่มาร่วมงานนะครับแสดงความยินดีนะครับมาร่วมงานกับครอบครัวนะครับแท้ซิมหลายท่านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกท่านนายกและท่านกำนันนะครับของพื้นที่ตำบลบางกากนะครับวันนี้มาด้วยความอุ่นใจให้กับครอบครัวแท้ซิมเป็นอย่างสูงนะครับครับเรื่องต่อไปครับกราบเรียนเชิญนะครับผู้นำท้องที่นะครับท่านกำนันอัครพงศ์ม่วงสมจิตนะครับขึ้นเวทีรับพร้อมโมไลด้วยครับและทางเจ้าภาพอยากให้ท่านกำนันนะครับกล่าวให้แสดงความดีกับหน้านะครับและครอบครัวของท่านซิมด้วยครับก็พ่อโมนากับพี่เชียนแซ่ซิมนะครับบริวารนะครับครับเรียนท่านนายกสวัสดานนท์ตะโกนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกลางท่านสจ.จิรพงษ์ทรงมัชราพรรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีท่านรองเทิดศักดิ์เอ็นพอยและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกลางรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับรู้สึกว่าขอแสดงความยินดีดีกว่านะครับขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนะครับคุณพี่วิเชียรและคุณพี่มาริวันนะครับซึ่งได้เลี้ยงดูบุตรหลานนะครับมาจนถึงวันนี้นะครับได้วันนี้ได้เป็นพ่อหน้านะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันที่คุณพ่อวิเชียรและคุณแม่มาริวันเนี่ยก็จะได้เป็นพ่อพระแม่พระนะครับก็รู้สึกนะครับดีใจและก็ปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คุณพ่อวิเชียรและคุณแม่มาริวันนี่ครับเลี้ยงดูบุตรชายนะคุณณัฐพลนะครับได้เติบใหญ่จนมีวันนี้นะครับได้มาจะได้เข้าสู่ร่มกาสาวพักนะครับมาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญผ่านถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมบุญร่วมงานกันณวันนี้นะครับและพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับมาช่วยร่วมกันเวียนโบสถ์แห่นาคนะครับแล้วก็ได้มาส่งนาคเข้าโบสถ์กันนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับพ่อพระแม่พระในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
นะครับต้องกราบขอบคุณท่านกำนันอัครพลพวกสมจิตนะครับกำนันตำบลบางกายนะครับวันนี้ก็มาแสดงความยินดีและร่วมอนุโมทนากับพ่อหน้าครอบครัวแซ่ซิมวันนี้ลำดับต่อไปนะครับนอกจากเป็นผู้นำท้องที่แล้วนะครับก็มีท่านให้เกียรติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านจิรพงษ์ทรงพระพรรองเลขาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีขึ้นเวทีคล้องพวงมาลัยและเก่าแสดงความดีและอนุโมทนากับครอบครัวซาซิมด้วยครับครับกับสวัสดีท่านนายกสุวรรณาโลสมบูรณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกลางท่านกำนันอัครพลพ่วงสมจิตท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ใหญ่บ้านทุกท่านมีกระซิบนะครับครับวันนี้ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะต้องอยู่ลำปางนะครับมาอ่านการ์ดก็ยังไงก็ต้องบินกลับมาเอารถจอดไว้ที่สนามบินเชียงใหม่นะครับก็ขับมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็รู้ว่าอาเชียนจะบวชน้องคือผมบอกให้เลยว่าสำหรับตระกูลแท้ศรีเนี่ยนะครับก็รู้จักกับผมมายาวนานหลายปีลืมตามาก็รู้จักคนกลุ่มนี้เพราะว่าเราประกอบอาชีพเดียวกันซึ่งหลายหลายคนแล้วเนี่ยหลายหลายท่านยังไม่ได้ทราบแต่ก่อนผมก็ใช้แซ่เหมือนกันเห็นหน้าแขกในไทยอย่างนี้นะครับแซ่ศรีแต่ก่อนผมแซ่เอี้ยวครับชื่อจริงก็มีนะครับก็เห็นนาคนัดนะครับมาตั้งแต่เด็กทราบดีว่าน้องอุปนิสัยใจคอเป็นยังไงและยิ่งน้องมาบวชใกล้ๆกับวันเข้าพรรษาเนี่ยเมื่อกี้นี้ก็กระซิบแต่ตัวเองขึ้นมาเนี่ยรู้เลยว่านัดเนี่ยบวชครั้งนี้นัดเอาพรรษาแน่นอนเมื่อกี้นี้ก็เลยถามน้องอีกทีนึงเองเอาพรรษาใช่ไหมก็บอกแน่นอนครับเนี่ยนะครับวันนี้ก็อาจจะพูดอะไรไม่เป็นทางการมากเพราะว่าบ้านเราสนิทสนมกันมากนะครับสุดท้ายนี้พี่อยากจะฝากนัดเลยว่าไม่ใช่ว่าวันนี้เรามาแล้วเราแค่มาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะครับสิ่งที่เราจะได้ในอนาคตเนี่ยจงเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยมาปรับใช้กับชีวิตของเรานัดโชคดีที่เกิดมากับครอบครัวที่ประกอบธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าการดำเนินชีวิตของเราการค้าขายของเราเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนให้เราถึงเหตุและผลที่จะให้เราดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีคุณภาพพี่เชื่อเหลือเกินว่านัดโตขึ้นมาเนี่ยนัดเป็นคนที่มีคุณภาพแน่นอนสุดท้ายนี้ผมขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9จงปกปักรักษาครอบครัวแท้ทิมครอบครัวขอแขกผู้มีเกียรติทุกท่านให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลขอบคุณครับขอบคุณครับครับกราบขอบคุณท่านรจจิรพงษ์ทรงพระพรนะครับท่านรองเลขาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับรองประธานสภานะครับก็วันนี้รู้สึกว่าท่านให้คำว่าผมเจาะใจจริงใจจริงและรู้สึกดีใจนะครับท่านบอกว่าวันนี้นะครับนัดได้เข้าเรียนรู้พระธรรมนะครับเพื่อไปศึกษาพระธรรมนะครับแล้วมาปรับใช้กับชีวิตในอนาคตนะครับพูดแบบผู้นำอย่างแท้จริงนะครับลำดับที่เป็นบุคคลสำคัญซึ่งจะเป็นประธานในพิธีมงคลอุปสมบทในวันนี้นะครับก็เป็นบุคคลที่ครอบครัวแซ่ซิมและผู้นำในพื้นที่ตำบลบางกลางและตำบลใกล้เคียงเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีนะครับเป็นบุคคลที่เก่งนะครับมีการลงพื้นที่ตลอดเวลานะครับขอกราบเรียนเชิญท่านนายกสุวรรณาโลสมบูรณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกลางขึ้นเวทีคล้องพวงมาลัยกับพ่อหน้าและแสดงความยินดีและอนุโมทนาครอบครัวแท้จริงนะครับขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ
เรียนท่านสจ.จิรพงษ์ทรงวัชราภรณ์รองประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านอัครลกพลพ่วงสมจิตกำนันตำบลบางกลางท่านเทิดศักดิ์นินพลอยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางท่านสมาชิกท่านผู้ใหญ่บ้านพี่น้องชาวหมู่9และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ก็รู้สึกว่ายินดีกับครอบครัวแซ่ซิมซึ่งคุณวิเชียรและคุณมลิวรรณนะคะก็เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกับพี่น้องชาวตำบลบางกลางและก็ตำบลใกล้เคียงนะคะเป็นคนที่ขยันแข็งนะคะก็ดูแลบุตรจนเติบใหญ่นะคะจนมีวันนี้ได้อุปสมบทนะคะก็ขอยินดีแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะท่านเมื่อกี้สจ.โต้งท่านพูดเก่งนะคะท่านพูดไปเยอะแล้วนะคะก็ดิฉันก็ยินดีแล้วก็อนุโมทนาบุญนะคะก็ขอให้ครอบครัวนะคะคุณวิเชียรและคุณมลิวรรณนะคะแล้วก็บุตรที่คุณนัทนะคะได้เป็นพ่อนาคแล้วก็จะอุปสมบทพรุ่งนี้นะคะก็ขอบุญบารมีนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์จงปกปักรักษาแล้วก็คุ้มครองนะคะแล้วก็ให้นาคนัทนะคะได้อุปสมบทแล้วก็คิดทำสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการขอบคุณค่ะนะครับก็กราบขอบคุณท่านนายกสุวรรณาโรสมบูรณ์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกลางนะครับขึ้นมาบนเวทีคล้องพวงมาลัยนะครับแล้วก็อนุโมทนากับครอบครัวแซ่ซิมด้วยท่านมีเกียรติที่เคารพครับวันนี้ถือว่าครอบครัวของแซ่ซิมนั้นได้มหาบุญครั้งยิ่งใหญ่นะครับถึงว่าพี่น้องมาแสดงความยินดีมากันมากมายเหลือเกินนะครับคงจะเป็นหน้าที่ของพ่อนาคและแม่นาคนะครับพ่อนาคก็ท่านคุณพ่อวิเชียรนะครับแซ่ซิมและคุณแม่มะลิวรรณจันดารานะครับที่จะขอบคุณแขกที่มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีนะครับและร่วมอนุโมทนาในการอุปสมบทในครั้งนี้นะครับผมคงส่งหน้าที่ให้กับท่านพ่อคุณพ่อของพ่อหน้าก่อนนะครับผมขอขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องครับโอ้โหขอบคุณเสียงไม่มีเสียงไม่มีทำงานเก่งรวยมากนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับดีใจครับผมดีเข้าใจว่าคดีใจแม่นาคไปไงมานี่วันนะครับเจ็บคออีกนะครับก็พี่น้องครับตบมือกับพ่อนาคกับแม่นาคก่อนครับนะครับขอลงเวทีนะครับเสริมกับพ่อนาคละนะครับเอาละวันนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อนาคและแม่นาคไปต้อนรับแขกผู้เกียรติด้านล่างก่อนนะครับขอโอกาสคุยกับพ่อนาคก่อนนะครับวันนี้ดูกับพ่อนาคนะครับวันนี้ได้ทราบข่าวว่าพ่อนาคเนี่ยตัดสินใจที่จะบวชนะครับหายากครับผู้ชายที่ตัดสินใจจะบวชนะครับวันนี้นาคนัทหรือนาคนัทพลแซ่ซิมนะครับที่ตัดสินใจบวชตอบแทนค่าบุญคุณของคุณพ่อและคุณแม่นะครับอยากให้พ่อนาคนัทนี้กราบขอบคุณแขกที่มีเกียรติรวมทั้งญาติพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาที่มาร่วมในงานวันนี้ขอเสียงนะครับพ่อนาคก่อนนะครับผมขอขอบคุณที่มาร่วมงานในวันนี้กันทุกคนนะครับขอบคุณมากครับจะให้ทำอะไรไหมท่านครับเนาะนะครับก็เชิญพ่อนาคพี่น้องครับท่านมีเกียรติที่เคารพตบมือดังๆกับพ่อนาคนัดหรือพ่อนาคนัทพลแซ่ซิมนะครับนะครับเชิญพ่อนาคลงเวทีนะครับเพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรตินะครับลงยอเสียงของไอซีซอฟังเป็นเพลงกันมันหมายใจป้องทนายนวลนึกทองมาทีหลังควายชมทุ่งคงสุขคงสันต์กันทุกวันยันรุ่งเต้นจังหวัดตะลุงบนหลังควายในยาI'm not gonna lie, yeah, yeah.
ใจวงยอเทียบก็ไปสีซ้อฝากเป็นเล็กกระดูกมันหมายใจป้องทนายนวลหรือทองบักเขียงควายชมพูคงจะคงฟันทั้งวานอยากรู้เป็นจังหวัดตะลุงฝรั่งควายในยามเย็นเย่ฮ่าฮ่าสิบจากงานนั้นก็ถึงเวลาเย็นเย็นเป่าคุยและพาเธอขึ้นเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นI'm not afraid to be alone.
ยกไกI'm not afraid to die.
¡Gracias!
แตกซองเยอะเหรอจากคนที่รักจำลามาคำเรียบร้อยซะด้วยอาบเพื่อต่างน้ำรำอยู่กับงานสริยะแหม่มด้วยพยันทุกวันด้วยความรู้ทำบอกตัวอะไรอ่ะเหนื่อยยากเท่าไรใช้แรงแลกกับชาวกรรมแต่มันต้องทำทำมาได้ไม่พอหมดแรงอ่อนล้านี่เลยนะคนจนสู้และดิ้นรนบางครั้งก็โดนคนล้วงไปล่อตกงานบ่อยครั้งเงินซื้อเหล้ายังไม่พอมันพอหลุดขโมยอยู่แดกเหล้าช่วงนี้ทำใจปวดร้าวกลับแดนอีสานคุณแม่ลงมายกมือแล้วแดนไม่ต้องกลัวลาแล้วละครลงไปดูดตาจ้องสักทีสองทีเทเท่าใดได้มาแค่ความห่างปลากลับมาบ้านเรายังมีห้องเฝ้ารอเดี๋ยวตะกี้ประกาศเรียกพี่ไม้พี่ลมพอดอ่ะมึงเรียกใครมาวันนี้ไม้พี่ลมพอดแล้วนี่มึงเป็นใครฮะไม้ครับไม้อะไรฮะไม้หน้าสามตีหัวกูแตกมาเลยเนี่ยสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับโอ้โหจ๋าครับขอเพลงยังเอารอดอกยิ้วบานเดี๋ยวจัดให้คุณแม่นะครับสวัสดีคุณแม่ด้วยร้องได้นะโอเคเลยอ่ะขอดนตรีให้คุณแม่ร้องได้โอเคเดี๋ยวจัดให้นะคุณแม่นะคนใหญ่คนโตโต๊ะนี้ด้วยนะครับใครครับใหญ่แต่ไม่โตแล้วครับใหญ่แต่หัวไม่เอาหนูแพ้กุ้งสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับดูเองหมดแรงอ่อนล้าเฮ้ยเดาข่มขืนคนจนขอบคุณครับพี่สาวด้วยนะครับเจ๊แกหิวมาจากไหนเนี่ยเพื่อนซื้อข้าวถ้าเป็นเมียที่บ้านด่าอีดอกกันแล้วเนี่ยมันทำเมียงใดช้ำใจปวดร้าวกลับแดนอีสานหลบดีมึงจะมานอนอะไรตรงนี้เนี่ยเมืองนอนลาแล้วละครบททีวีกลับมายังมีพ่อแม่เฝ้ารอเรียกนักร้องลงไปตบละวันได้งดให้อาหารเลยขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับท่านนายกสุวรรณาและสมบูรณ์นะครับขอบคุณด้วยนะครับท่านนายกสุวรรณาให้รางวัลไปแล้วอยากเจอพี่สำรวยบ้างจังเลยใครนะพี่สำรวยเข็มกัดเขาบอกพี่สำรวยเข็มกัดเป็นคนใจดีจริงสิชอบให้ติ๊กเออพี่มาแถวนี้เขาไม่เคยพลาดเลยนะเนี่ยไม่ได้ให้ติ๊กนักร้องนะติ๊กใครอ่ะติ๊กหมอนวดพี่ชายตีใหญ่นะครับไหนขอดูใหญ่จริงเปล่าแบงค์พันไม่เอาหน้าใช้ไม่หมดขอบคุณพี่สาวด้วยขอบคุณพี่ชายด้วยล้วงแป๊บนึงนะเปิดเวลาให้ล้วงแป๊บนึงเปิดเวลาให้ล้วงแป๊บนึงอ่ะช่วยกันนับหนึ่งถึงเช้าเป็นการเค้าดาวในการหยิบเงินครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ชายด้วยนะครับอ่ะใส่กระเป๋าให้ทีใส่กระเป๋าให้ทีขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวไปทักทายคุณจ๋าวันนี้คุณแม่นะครับ
ขอผลงานเพลงรอดอกนิ้วบานมาแม่กิ๋งแม่กิ๋งแม่ใครนะแม่กิ๋งแม่กิ๋งเหรอครับใช่แล้วแม่กิ๋งวันนี้หนูไม่มีอะไรจะให้นะกิ๋งนะวันนี้มาร้องเพลงที่วัดบางละหงเดี๋ยวเดี๋ยวฮะมีของมาให้แม่ด้วยเหรอมีของมาให้แม่กิ๋งด้วยโอ้ยป่านนี้คุณแม่ตื่นเต้นนะดูเลยไหนไหนแม่กิ๋งถือว่าเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆของผมนะครับแม่กิ๋งจ้าไม่ถึงว่าสีจักลาคนละสีเลยคิดสวัสดีท่านสีวราด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวฮะนี่มึงมาร้องเพลงนี่มีใบอนุญาตหรือยังเนี่ยนั่นนั่นเออคุณติ๊กนะครับสวัสดีครับเออต้องพูดเร็วๆนะฮะอะไรนะครับกำนันผมมีพร้อมเพลงครับโยโยอย่าลืมสวัสดีคุณยายกูลนะคุณแม่กิ่งมอบมาแล้วครับเท่าไหร่ฮะข้าวผัดที่คุณแม่ใส่ถุงไว้ข้างหลังก็มีแม่ต้มมัดอร่อยแม่กิ่งเนี่ยทำข้าวต้มมัดอร่อยตะเป็งแกะรอให้ดอกยิวบานหล่นลานดินจะได้ไม่ปิดต้นยิวมันมีอะไรกันละวะสวัสดีพี่ตั๊กด้วยตั๊กอะไรฮะลีลาเหลือเกินทำไมอ่ะชูอยู่ตรงงานแล้วตั๊กเอ๋หน้าจุจีเปิดยิ้มรอยออกใกล้ๆหน่อยเอ้าเอ้าจะมีการร่วมอยู่วัดมหาผมร่วมเลยถ่ายให้เนี่ยเออเนี่ยคุณนะต้องไปถ่ายวันที่วัดมหาบุตรนะคนถ่ายขออนุญาตครับทุกท่านมองกล้องจ้า1 2 3ครับเรียบร้อยจ้ะYou're the one I'm looking for.